ไทยจะทำให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นด้วยการขู่เที่ยวสงกรานไม่ระวังอาจติดวันละแสนลายติดก็ติดไปไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเรารู้เลยเรารู้เลยสิ่งนี้ไม่ได้ต่างจากช่วงแรกๆช่วงแรกๆเราก็มีนโยบายโควิดเป็นศูนย์ก่อนจะไม่มีปัญญาไปต่อเพราะว่าตัวเองพลาดท่าซะเองก็เลยเงียบปากเพราะว่าถ้าไม่พลาดท่าทำให้เกิดเวฟสอเวฟสาเนี่ย ป่านนี้ก็ยังเล่นนโยบายเป็นศูนย์เหมือนกับจีนอยู่แล้วก็ตอนนั้นก็ใช้การขู่เช่นเดียวกันอ่าถ้าเกิดว่าไม่ระวังนะไม่ต่างกานนะรับรองพุ่งแน่หรืออะไรอย่างงี้อันนี้เล่นนโยบายเป็นศูนย์ไม่ได้ละก็เอาเรื่องโควิดเป็นโรคประจําถิ่นมาอ้างแล้วก็จะพยายามกดเชื้อให้ได้เพราะเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ถ้าติดไม่เกินวันละกี่รายไม่รู้จะไม่ได้ละแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตต้องไม่เกิน0.1ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ0.2 อันนั้นแหละต้องตามเกณฑ์นะต้องได้ตามเกณฑ์แล้วก็ต้องไม่มีเหตุอะไรหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมนะเราถึงจะได้โรคประจําถิ่นนะคิดดูแล้วกันคือไม่ใช่แค่ตั้งวันมาเฉยๆแต่ต้องเข้าเงื่อนไขด้วยอันนี้นะครับเล่นบทเหมือนกับว่าเออจะพยายามกดเชื้อให้ได้เพื่อจะได้เป็นโรคประจําถิ่นกันสักทีแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเพราะว่ายังคงเติมความกลัวให้กับผู้คนอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วทําไมถึงต้องเติมความกลัวเพราะว่าผู้คนเนี่ย กลัวจนฝังใจว่าถ้าตรวจเจอเป็นบวกเมื่อไหร่ก็จะต้องเข้ารับการรักษาซึ่งอันนี้ออฟได้มีบังเอิญฟังโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเขาได้พูดถึงผลประกอบการเป็นการพูดประจําปีอยู่แล้วคือไม่ได้มาพูดอะไรพิเศษไดอย่างใดทํางี้เป็นประจําทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกก่อนเขาไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่านโยบายของส่วนกลางมันเป็นแบบนี้คือมันผิดที่นโยบายส่วนกลางเอกชนก็เป็นจังหวะทําทได้ก็ทําไป ก็คือเขาบอกว่าเขาก็มีนโยบายตรวจ atk ให้ฟรีแต่ว่าถ้าเจอเป็นบวกก็ตามขั้นตอนแล้วแน่นอนในเมื่อผู้คนตรวจเจอเป็นบวกแล้วกลัวจนขึ้นสมองก็ต้องอยากรักษาแล้วนั่นแหละฉะนั้นก็หมายความว่าการขู่กันทุกวันเนี่ยก็คือทำให้คนเนี่ยคือ,ค,อคิดดูนะถ้าสมมติไม่ใช่เรื่องโควิดเนี่ยแต่เป็นการตรวจสุขภาพซึ่งปกติโรงพยาบาลพวกนี้เขาก็มีการเชิญชวนอยู่แล้ว แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือไม่ได้ตรวจให้ฟรีอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเมื่อตรวจสุขภาพแล้วเจอความเสี่ยงจะมีปัญหานุ่นนั่นนี่ขึ้นมาก็ยังต้องมีการให้ข้อมูลกันอีกใช่ไหมว่าเออจะรักษาหรือจะทําอะไรหรือเปล่าก็คือยังต้องมานั่งอธิบายหมายถึงกรณีโรคอื่นนะครับถ้าตรวจแล้วเกิดมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ว่ากรณีโควิดนี้น 19, สบายไม่ต้องอธิบายเลยเพราะว่าพอบวกปุ๊บเมื่อไหร่ลูกค้าจํายอมทันทีเพราะว่า ความกลัวที่ถูกฝังมานั่นแหละเขเรียกได้ว่าเป็นออโต้เลยหากินกันง่ายมากอย่างที่บอกนะครับที่ผิดก็คือนโยบายแล้วก็อย่างนี้คือจงใจสร้างความกลัวแน่นอนครับตามหัวข้อเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับสอทจุดขู่เที่ยวสงกรานไม่ระวังอาจเจอโควิดวันละแสนรายทุกวันนี้มันก็ใกล้เคียงอยู่แล้วก็คือทั้ง rt pcr บวก atk รวมกันก็ห้าหม่นกว่าอยู่แล้ว คือมันจะกลายเป็น10,000แสนเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นได้ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยไม่ร้ายแรงอยู่แล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งสิ้นเอาเป็นว่าส่วนมากก็คือคนไม่ได้ฉีดวัคซีนตอนนี้คนเสียชีวิตจากโควิดในโลกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ก็เป็นคนไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเกือบแย แล้วตามหัวข้อที่อปตั้งไงครับก็คือแบบนี้เหรอจะให้เป็นโรคประจําถิ่นเป็นโรคประจําถิ่นด้วยการขู่แล้วก็อย่าคิดว่าเป็นโรคประจําถิ่นแล้วจะจบนะพวกนี้เขาไม่ยอมจบหรอกเขามีพูดเผลอพูดออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อให้เป็นโรคประจําถิ่นคุณก็ยังคงต้องใส่หน้ากากกันอยู่ตกลงโรคประจําถิ่นของเขาคืออะไรโรคประจําถิ่นของเขาคือเขาจะได้ลดสิทธิ์การรักษาไงไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนหรอกอ็ว่านะ ทุกวันนี้ก็ค่อยๆลดสิทธิการรักษาลงอยู่แล้วเขาบอกว่าอธิบดีกรมอนามัยกล่าวในงานถแถลงมาตรการสร้างความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์อารมณ์เนี่ยเหมือนพวกประเทศล้าหลังเขาไม่พูดกันแล้วเรื่องพวกนี้แต่นี้ยังจะพูดอยู่อีกเหมือนประเทศพวกประเทศล้าหลังไหนว่าการแพทย์ดีไงในอีก3สัปดาห์จากนี้จะเข้าสู่ช่วงสงกรานต์ในขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เฉลี่ย2 0 0 0 0รายต่อวัน หลายคนจึงวิตกกังวลคือตอนนี้สองหมื่นมาจากการตรวจ rt pcr แล้วก็รวมกับ atk ก็กลายเป็นห้าหมื่นกว่าต่อวันอย่าบอกนะว่าที่แสนกว่านี่คือจากการตรวจ rt pcr ถามว่ามีศักยภาพในการตรวจเนี่ยเป็นแสนต่อวันเลยหรือเฉพาะตรวจ rt pcr อย่างเดียวถามจริงๆว่าเขาจะอยากเลิกง่ายๆได้ยังไงครับเพราะว่าที่เราคุยกันบ่อยๆก็คือธุรกิจบวกๆใช่ไหมแต่จริงๆมันมีอีกนะตลอดทั้งซั p p l y ยเชนเลย นะพวกอุปกรณ์สารพัดทั้งหลายชุดหรืออื่นๆที่ใช้ตรวจอีกมากมายได้หมดแล้วถามว่าถ้าคุณให้เที่ยวสงกรานได้แล้วมาขู่อย่างเงี้ยแล้วให้ทำไมล่ะจริงๆมันก็คือการเปิดปิดก๊อกนั่นแหละก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือขู่เพราะว่าจะได้ยังกลัวแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเปิดก๊อกด้วยะจะได้มีการเพิ่มขึ้น แล้วอีกมุมหนึ่งคืออันนี้คือออบคิดในแง่ลายหองอเองหมดเลยนะอีกมุมหนึ่งก็คือการขู่เนี่ยเหมือนเป็นการโปรเทคตัวเองด้วยว่าเออฉันเตือนแล้วนะฉันเตือนแล้วไม่ใช่ความผิดฉันพวกเธออยากเรียกร้องจะฉลองเทศกาลกันเองแล้วฉันก็เตือนแล้วด้วยฉะน,นั้นเพอร์เฟกมากฉันไม่ผิดแล้วก็ฉันยังได้เปิดก๊อกด้วยและได้เติมความกลัวด้วยเพอร์เฟกทุกอย่างเลยเขาบอกว่าเป็นผลสํารวจของอามัยโพโพตัวเองด้วยนะเออไม่ใช่เป็นโพแบบอะไรนะที่เราเคยได้ยินบ่อยๆพบว่า ความกังวลร้อยละเจ็เจ็ดเหตุผลที่กังวลมากที่สุดคืออาจติดเชื้อจากการรวมกลุ่มในสถานที่ต่างๆตามด้วยจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงสูงอยู่และอาจติดเชื้อจากการรวมกลุ่มสังสรรค์ในครอบครัวและบ้านส่วนที่ไม่กังวลร้อยละยี่สิบสามเพราะมั่นใจป้องกันตัวเองได้ดีไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยงและอยากใช้ชีวิตตามปกติจริงๆอ่ะควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วนะครับทั้งเซตเลยทั้งคนออกนโยบายแล้วก็ ทั้งหัวหัวของคนทํางานในหน่วยงานนี้ควรจะพิจารณา,าตัวเองทั้งเซตเลยเพราะว่าไม่มีปัญญาในการควบคุมการแพร่ระบาดแถมยังทําได้แค่การขู่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทําอย่างเดียวคือมารายงานตัวเลขไปวันๆเพื่อเติมความกลัวเสร็จแล้วก็โทษคนอื่นโทษประชาชนถ้าเกิดมันมีการระบาดมากขึ้น,นเนี่ยเนี่ยไอ้ที่บอกว่าทําได้แค่มารายงานไปวันๆเอ่อหากพิจารณา,าสถานการณ์โควิด -19 ขนาดนี้ คาดว่ายังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและจะยังอยู่ในระดับสูงคงตัวในช่วงเทศกาลเนื่องจากมีการเคลื่อนของผู้คนจํานวนมากและมีกิจกรรมในครอบครัวและนอกบ้านและมีกิจกรรมเสี่ยงจะพบผู้ติดเชื้อทั้งลายบุคคลและเป็นกลุ่มก้อนจากผลพวงสงกรานฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะจบง่ายๆได้ยังไงเขาจะไม่ยอมให้มันจบอ่าหลังจากขู่กันมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะปลอบปลอบเพื่อกัน ทำให้คนโทรลได้ง่ายขึ้นยังไงก็ตามหากเราดําเนินมาตรการได้ดีทั้งโควิดฟรีเซตติ้งและมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดกับโอมิครอนถ้าเกิดมีร้ายแรงกว่าโอมิครอนเนี่ยคงมาตรการป้องกันตัวเองแบบฆ่าตัวตายไปเลยไม่ต้องอยู่แล้วโลกนี้เอ่อแค่โอมิครอนยังต้องป้องกันตนเองสูงสุดไม่ย่อหย่อนในมาตรการผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามฉากทัศน์จะอยู่ระหว่างเส้นสีเขียวถึงเส้นสีเหลืองคือ วันละ2-5หมื่นลายอันนี้เป็นงานประจำของเขาแล้วนะครับเพราะว่าตอนช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยเขาก็พูดแบบนี้แล้วตอนนี้พอเทศกาลแลลิกเขาก็จะพูดอีกแต่หากเราไม่ดําเนินการตามมาตรการต่างๆรวมถึงการผ่อนคลายโรคก,ก็จะพุ่งเป็นเส้นสีแดงถึงแสนลายต่อวันได้แต่เชื่อในมาตรการต่างๆที่เราเดําเนินอย่างเคร่งครัดจะสามารถรับมือได้ทําไมนะคนในประเทศเนี่ยไม่คิดบ้างเลยไอการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดโควิดฟรีชิด เออเซตติ้ง uh, หรืออื่นๆอ,อะไร VUCA อะไรของเขาเนี่ยสุดท้ายไม่มีบัญญาป้องกันโอมิครอนเลยทำไมเขาไม่คิดกันบ้างว่ามันไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าไอ้ที่ทำมันไม่ได้ผลอ่าจากรูปนี้นะครับเป็นรูปภาพจากข่าวเอาเป็นว่าอธิบายง่ายๆคือกรณีดีที่สุดกรณีกลางๆและกรณีแย่ที่สุดแล้วกันอออแค่อยากจะสื่อว่าอารมณ์เหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเลี้ยงลูกมาด้วยความกดดัน ให้เรียนพิเศษเอ่อต้องสอบให้ได้คะแนนดีๆเจ้าคนในคนอะไรก็ว่ากันไปแล้วลูกเนี่ยก็เป็นเด็กดีมากก็คือพยายามทําตามที่พ่อแม่ต้องการทุกอย่างแล้วถึงแม้ว่าจะทําสอบได้คะแนนดีตั้งใจเรียนปิดเทอมก็ยังเรียนพิเศษอะไรก็ว่ากันไปกลับมาช่วยงานบ้านสุดท้ายพ่อแม่ไม่เคยชมเพราะว่าถ้าประชาชนร่วมมืออย่างดีมากก็จะได้แค่สีเหลืองนี่ไงเนี่ง คงมาตรการต่างๆและประชาชนให้ความร่วมมือเสร็จแล้วพอสีเหลืองแล้วมันลดลงแล้วยังไงครับไม่ว่าเชื้อจะมากหรือจะน้อยคุณก็จะบอกประชาชนเหมือนเดิมประชาชนต้องป้องกันตนเองสูงสุดโควิดฟรีชิตติ้งเออบู B U C A, อะไรก็ว่ากันไปคุณก็จะบอกแบบนี้อยู่ตลอดการถึงแม้ประชาชนจะยอมไปฉีดวัคซีนตอนนี้น่าจะเกือบ80%คุณก็จะย,ยังพูดแบบนี้ มันก็อารมณ์เดียวกันกับลูกที่ทําตามพ่อแม่ต้องการทุกอย่างสุดท้ายพ่อแม่ไม่เคยชมและยังคงบอกลูกต่อไปว่าตั้งใจเรียนอ๋อหรือว่าเดี๋ยวนะพวกคนที่มานั่งถแถลงเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับตัวเองก็เลยมาสืบต่อให้คนอื่นเพราะว่าพวกนี้คือเด็กเรียนไงใช่ไหมถึงมาทําอาชีพนี้ได้แล้วก็คงจะเคยโดนพ่อแม่อย่างนี้มาก่อนก็เลยเอาอารมณ์นี้มาสั่งสอนกับประชาชน นี่ไงต่อให้ประชาชนทําดีแค่ไหนเนี่ยฝากเน้นย้ําการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดหลีกเลี่ยงไปสถานที่เสี่ยงหรือทํากิจกรรมเสี่ยงและตรวจ ATK เมื่อต้องสงสัยสสโดยเฉพาะกลุ่มที่น่าเป็นห่วงสุดก็คือผู้สูงอายุที่มีลูกหลานกลับไปเยี่ยมและกลุ่มที่มีโรคเหลื้อรังขอให้รับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ก็ชอบพูดแบบกว้างๆแบบนี้ แล้วถ้าคุณอยากให้ผู้สูงอายุเขาฉีดจริงอะ่ะคุณไปตั้งบูธตามตลาดหรือแหล่งชุมชนไปเลยให้คนที่เขามีใบอนุญาตการฉีดเนี่ยไปนั่งรอฉีดผู้สูงอายุไปเลยแล้วเขาทํำไหมอะ่ะไม่ได้ทําก็คือเอาข่าวนี้มาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเปิดประเทศนะครับแต่แค่ว่ามันด้วยความสงสัยว่าโควิดของประเทศเนี้ยมาตรการเนี่ยไม่ใช่ตัวเชื้อโรคนะมาตรการเนี่ยมันจะจบง่ายๆได้ยังไงความวุ่นวายตรงนี้จะจบง่ายๆได้ยังไงแล้วก็ที่ ยกตัวอย่างไปตอนแรกแล้วเติมความกลัวให้กับประชาชนเพราะอะไรเพราะเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือทําธุรกิจกับทุกกลุ่มนะทั้งคนเข้าประเทศแล้วก็คนในประเทศด้วยแล้วก็ทั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหลายอันนี้เราเดาโม่หมดเลยนะไม่ได้รู้จริงหรอกก็คือกลับได้ที่ยังมีความกลัวเนี่ยธุรกิจก็ยังอยู่รอดแล้วก็แน่นอนประชาชนพร้อมใจไม่สงสยัยแล้วก็มาตรการทํามาสองปีกว่าสุดท้ายพุ่งเป็นหลายหมื่นเป็นแสนอะไรพุ่งเนี้ยนะ แล้วประชาชนก็ยังจะให้พวกนี้ดูแลมาตรการนี้ต่อไปไม่มีใครสงสัยเลยมาตรการไม่ได้ผลทำไมคุณไม่เลิกคุณไม่เปลี่ยนแนวครับแล้วก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ